ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่93มีพระบาลีว่าวีตะทูโมแปลว่าผู้มีกิเลสดุจควันไฟไปปราดแล้วปราศจากกิเลสก็คือบริสุทธิ์จากกิเลสดังนั้นพระพุทธคุณข้อนี้ก็เป็นอันว่า จะต้องสงเคราะห์ลงในหมวดแห่งบริสุทธิคุณข้อจะพึงพิจารณาข้อที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือคำว่าควันไฟภาษาบาลีเรียกว่าธูมะแปลว่าควันเป็นไอฝอยฝอยแล้วก็บังตาบังแสงสว่างที่จะมาถึงตาเพราะนั้นตาจึงไม่ได้รับแสงสว่างเพราะอำนาจแห่งควันไฟ มีบาลีบางคำว่าทูมันทะแปลว่าบอดเพราะควันทูมะแปลว่าควันอันทะแปลว่าบอดทูมันทะแปลว่าบอดเพราะควันทางวัตถุทั่วไปเนี่ยเมื่อได้ควันไฟกลุ่มรอบตัวเราก็ไม่มองเห็นอะไรอย่างนี้เรียกว่าตาบอดเพราะควันใช่ไหมควันมันทำให้มองไม่เห็นจึงเหมือนกับตาบอดนี่เป็นเรื่องวัตถุถ้าเป็นเรื่องทางธรรมะทางนามธรรมก็ว่ามืดบอดเพราะควันควันนั่นก็คืออวิชชาโมหะ มันก็บอดเพราะอวิชชาหรือโมหะทำให้มองไม่เห็นไม่เห็นอะไรไม่เห็นอัตถะไม่เห็นธรรมะไม่เห็นสัจจะไม่เห็นอัตถะคือเนื้อความหรือความหมายหรือคุณค่าของสิ่งนั้นนี่เรียกว่าไม่เห็นอัตถะไม่เห็นธรรมะก็คือไม่เห็นวิธีปฏิบัติเพื่อจะได้รับประโยชน์ตามที่ตัวต้องการในที่นี้ก็ว่าไม่เห็นทางปฏิบัติที่จะได้รับซึ่งอัตถะคือประโยชน์นั่นเองนี่ว่ามีควันบังแล้วก็ไม่เห็นอัตถะไม่เห็นธรรมะที่จะพูดรวบอีกทีหนึ่งให้กว้างกว่านี้ก็คือพูดว่าไม่เห็นสัจจะคือไม่เห็นธรรมสัจจะของสิ่งใดๆโดยประเด็นใดๆที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆที่ตนควรจะรู้ควรจะเห็นว่าความทุกข์เป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรนี่ทางของความดับทุกข์เป็นอย่างไรนี่ก็ล้วนแต่เป็นธรรมสัจจะหนึ่งๆที่จะต้องเห็นนี่ก็มีควันคือโมหะมาบังเสียเลยไม่เห็นที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีพระคุณคือมีคุณสมบัติว่าวีตะทูโมปราศจากควันก็พระองค์ไม่มีควันไม่มีอะไรที่จะเป็นควันมาปิดบังได้เพราะว่าไม่มีโมหะไม่มีอวิชชาไม่อาจจะเกิดอวิชชาขึ้นได้ต่อไป ถ้าจะกล่าวอย่างวัตถุก็ว่าไอ้โมหะหรือควันนั่นน่ะมันถูกกวาดไปเสียแล้วถูกเพิกถอนไปเสียแล้ว ด้วยอำนาจแห่งปัญญาหรือสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์จึงเป็นผู้ปราศจากควันข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ก็มีว่าจะระลึกนึกถึงพระองค์
ผู้ปราศจากหมอกหรือควันเมื่อมาเทียบกับเราก็ว่ามันอยู่ท่ามกลางหมอกควันเลี้ยวไปทางไหนมันก็เป็นหมอกเป็นควันมันไม่เห็นอะไรชัดเจน ส่วนพระองค์เป็นผู้ปราศจากหมอกควันนั่นโดยสิ้นเชิงเราจึงมีความรักมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระองค์ชนิดที่ไม่หวั่นไหวทีนี้ข้อที่ว่าระลึกถึงพระองค์โดยพระพุทธคุณข้อนี้อยู่เป็นประจำ คือระลึกนึกถึงความเกลี้ยงจากหมอกควันมีจิตใจที่สอดสายมองหาภาวนาแต่จะเห็นเองครับเกลี้ยงจากหมอกควันอยู่เป็นประจำนั่นแหละคือระลึกถึงพระองค์อยู่เป็นประจำข้อว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่หมายความว่าเกิดอันตรายขึ้นแล้วอย่าไปสร้างหมอกควันอะไรให้มันมาให้มันหนาขึ้นมาอีกเป็นไปกลัวไปเสียใจไปเศร้าโศกไปอะไรก็ตามอย่างนี้มันก็เกิดหมอกควันอันใหม่ที่หนาทึบขึ้นมาอีกมันก็พ่ายแพ้แก่อันตรายหนักขึ้นไปอีก ดังนั้นพอรู้สึกว่ามีอันตรายก็ทำจิตใจให้ไม่มีหมอกควันอย่ามาบังวิธีที่เราจะต่อสู้อันตราย พูดสั้นๆก็ว่าพอมีอันตรายเกิดขึ้นก็มีความแจ่มแจ้งแห่งจิตใจที่จะรู้จักอันตรายรู้จักเหตุแห่งอันตรายรู้จักวิธีดับอันตราย ข้อว่าทำตามพระองค์ในการน้อมนำสกินข้อนี้เข้ามาสู่ตนเป็นว่าตัวเองได้เมื่อใดจิตใจแจ่มแจ้งสว่างสวยไม่มีหมอกไม่มีควันไหว้ตัวเองทีหนึ่ง มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยความสว่างสวย ยิ่งกว่าแสงอาทิตย์เนี่ยอยู่เป็นประจำไม่มีกลางคืนมีแต่กลางวันไปทั้งนั้น เพราะว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจก็เอาแสงสว่างมาก่อนมันหมดหมอกหมดควันจะก่อนแล้วจึงจะตัดสินใจในการทำการพูดการคิดเพราะว่าละอายเมื่อล้มเหลวคือบางคราวเรามันเต็มไปด้วยความมืดมัวมีชีวิตอยู่ในความมืดมัวเพราะว่ามันเผลอไปหรือมันเหลือวิสัยก็ตามแต่มันมืดหมดไปแล้วก็เสียใจวันนี้คราวนี้มันพ่ายแพ้มันก็เสียใจไม่สมกับที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีหมอกควันก็สุดท้ายก็ตรวจสอบเป็นการประเมินผลอยู่เสมอว่ามันมีเวลาไหนที่จะเกิดหมอกควันแก่เราอย่างไรถ้าเราได้พ่ายแพ้ไปอย่างไรจะตรวจสอบประจำวันก็ได้ทุกวันตรวจสอบไอ้ความที่มันเผลอไปเป็นคนโง่เผลอไปเป็นคนโง่ทีหนึ่งก็เรียกว่ามันได้ปล่อยให้เกิดหมอกควันขึ้นแก่จิตใจครั้งหนึ่งที่ทราบว่าครั้งไหนเราฉลาดทันแก่เวลาทันแก่เหตุการณ์แล้วก็อ้าวถือว่าถูกต้องแล้วเนี่ยตรวจสอบอยู่เสมอสำหรับความผิด
พลาดความถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่สุดมันก็จะดีขึ้นทุกทีสรุปความใจความของข้อปฏิบัติ7ประการนี้ก็จะได้คำพูดสั้นๆว่าอย่ามีควันกันเลยโว้ยบทช่วยจำเป็นคำกลอนโอ้พระองค์ทรงออกจากหมอกควันที่เคยกั้นดวงใจไว้แน่นหนาคือหมอกแห่งโมหะอวิชชาไม่กลับมามืดมนผ่านพ้นไปทุกคำง่ายไม่ต้องอธิบายที่นี่ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่94มีพระบาลีว่าอนุปลิตโตแปลว่าผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่ชาพาได้อีกต่อไป เพียงได้ยินไม่ได้ฟังเท่านี้ก็รู้ว่านี่มันเป็นพระบริสุทธิ์ปุณณ์คือไม่มีกิเลสมาแปดเปื้อนชาพาติดพันได้ต่อไปพระสงฆ์ครอบพระคุณข้อนี้ไว้ในหมวดพระบริสุทธิ์ปุณณ์ทีนี้ก็ศึกษากันถึงคำว่าชาบทาคำว่าชาบทานี่ก็มีความหมายอย่างเดียวกันกับทางวัตถุถ้าเราเอาสีมาทาก็สีมันก็ติดอยู่ที่นั่นนี่จะพูดในความหมายทั่วไปมันก็คือเปื้อนชาบทาคือทำให้เปื้อนที่เราว่ามันเป็นเรื่องติดมากกว่านั้นมันเป็นเรื่องเนี้ยวเหนอะหนะมันก็ทำให้ติดกันอยู่ก็ได้เหมือนเอากาวมาทาของบางอย่างแล้วมันก็ติดกันนี่ก็ทำให้ติดอย่างนี้ก็ได้สรุปความแล้วก็คือทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากหรือเป็นทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องฉาบทานี่มันไม่ไหวอย่าฉาบอย่าทากันดีกว่าไม่เปื้อนไม่ติดแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ ที่นี่ดูถึงสิ่งที่เป็นเครื่องฉาบทาหรือสิ่งสกปรกที่จะมาฉาบทานะมันคืออะไรมันก็ตัวสีนะสีที่มาฉาบทานี่ในทางจิตใจในทางนามธรรมพอที่จะแยกออกไปได้เป็นสองพวกนะหรือสองพวกก็พอแล้วแยกให้มากมันก็ยุ่งแล้วไม่ยุ่งเปล่าติดทางอารมณ์ก็หมายความว่ามีอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่มีความหมายคือมีคุณหรือมีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอิทธารมณ์คือมีความหมายแห่งความน่ารักน่าพอใจน่ายินดีอารมณ์อย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ติดเพื่อเกิดราคะเพราะมีตัณหาในอารมณ์นั้นๆแล้วมันก็เกิดการติดอารมณ์นั้นก็เพื่อกามราคะเป็นต้นถึงแม้รูปราคะอรูปราคะก็มีความหมายอย่างเดียวกันอย่างนี้เราติดอารมณ์โดยตัณหา
ทีนี้ติดอีกอย่างหนึ่งเป็นการติดมิจฉาทิฏฐิคือเป็นการติดด้วยทิฏฐิเมื่อทิฏฐิมันเห็นผิดมันเป็นโมหะเป็นอวิชชาแล้วมันก็ติดอยู่ในมิจฉาทิฏฐินั้นนี่เรียกว่าติดอยู่ในมิจฉาทิฏฐิโดยอำนาจของทิฏฐิมันจึงเป็นไปในทางโมหะมากกว่าที่จะเป็นไปในทางราคะถ้ามันเกิดราคะเป็นความผูกพันทั้งราคะแล้วมันก็จะมาในทางการติดของอารมณ์ซึ่งจะรวมถึงโทสะด้วยก็ได้เพราะสิ่งที่เรียกว่าราคะหรือโลภะนั้นถ้าไม่ได้อย่างใจก็ย่อมเกิดโทสะโกฏะเป็นธรรมดาท่านเราจึงเอาไว้พวกเดียวกันกับราคะหรือโลภะจะเพื่อโมหะแล้วมันก็เป็นเรื่องมิจฉาทิฏฐิหรือมันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งขึ้นมาถึงทิฏฐิแล้วก็มีโมหะเกิดขึ้นแล้วติดอยู่ในอารมณ์ของโมหะอย่างนี้เราเรียกว่าติดมิจฉาทิฏฐิพระองค์ไม่มีตัณหาสำหรับติไม่มีทิฏฐิสำหรับติจึงกล่าวว่าทรงเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่ฉาบพาได้อีกต่อไปไม่เลอะเทอะไม่นุงนังไม่แปดเพื่อนไม่ติดตั้งอะไรด้วยตัณหาและทิฏฐิข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้โดยหลักเจ็ดประการนั้นก็จะพึงมีว่าเราทำเหมือนกับว่าหลับตาเห็นพระองค์ผู้สะอาดหมดจดจากตัณหาและทิฏฐิแล้วมีความพอใจมีความเลื่อมใสมีความรักมี ความศรัทธาเป็นต้นอย่างไม่หวั่นไหวเพราะว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำระลึกถึงพระองค์ผู้มีความสะอาดอยู่เป็นประจำ คือไม่ฉาบทาอยู่ในตัณหาและทิฏฐิก็เท่ากับว่าทำตัวเองให้ระมัดระวังอย่าให้ถูกฉาบทาในตัณหาและทิฏฐิ ข้อว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายพอมีอันตรายก็ระลึกถึงว่าอันตรายนี่มันก็มาจากตัณหาและทิฏฐินั่นเองก็จะได้แก้ไขกันที่ตรงนี้มันเรื่องเดียวกันข้อว่าทำตามพระองค์โดยการน้อมนำสกุลก่อนนี้เข้ามาสู่ตนจนไหว้ตัวเองได้นี่คงจะหาโอกาสไหว้ได้ไม่ยากนักเมื่อใดจิตใจสะอาดปราศจากตัณหาและมิจฉาทิฏฐิแล้วรีบไหว้ตัวเองทันทีคำว่ามิจฉาทิฏฐินั่นบางคนจะเข้าใจไปเสียว่าเรามีมิจฉาทิฏฐิอยู่ตลอดกาล เมื่อกล่าวโดยความจริงแล้วทิฏฐิหรืออะไรก็ตามมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นคราวๆต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วความคิดความเห็นของเราเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันถูกหรือมันผิด ถ้ามันผิดจึงจะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิได้เกิดขึ้นนี่แสดงเห็นว่าเราไม่ได้มีมิจฉาทิฏฐิอยู่เป็นประจำตลอดเวลาเหมือนที่เขาสอนกันโดยมากหลักทั่วไปในพระบาลีแล้วสังขตธรรมทั้งหลายไม่มีอะไรเกิดได้ตลอดเวลาไม่ได้มีอะไรเกิดอยู่อย่างตายตัวตลอดเวลามันเพียงแต่เกิดเป็นคราวเป็นคราวเสมอเดี๋ยวนี้เรามันยังอาจจะเกิดได้อยู่ก็จริงแต่ว่าบางคราวมันไม่เกิดไอ้คราวที่ไม่เกิดรีบไหว้ตัวเองก็เถอะ
มันจะได้สุดไม่ลงมันจะได้เลวไม่ลงมันมีแต่จะดีขึ้นไปสำหรับพระพุทธองค์นั้นมันไม่อาจจะเกิดได้ต่อไปฉะนั้นคนเรานี่อาจจะเกิดได้แต่เราระวังไว้ไม่ให้มันเกิด ข้อว่าจะทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนคือมีสติสัมปชัญญะอย่าให้ไปติดตังเหนียวแปดเพื่อนอะไรขึ้นมาเรื่องถ้ามันมีตังเหนียวอะไรอยู่ในใจก็สลัดออกไปก่อนถ้ายังสลัดไม่ได้อย่าเพ้อทำอย่าเพ้อพูดอย่าเพ้อคิดอย่าเพ้อตัดสินใจอะไรทำใจให้ปราศจากสิ่งแปดเปื้อนอย่าติดตั้งนั่นเสียก่อนแล้วจึงจะตัดสินใจข้อว่าละอายมันล้มเหลวหมายความว่ามันมีอะไรมาห่อหุ้มจิตใจปิดบังจิตใจที่เรียกว่าฉาบทาจิตใจให้จิตอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักหรือจิตอยู่ในความโง่แห่งมิจฉาทิฏฐิมันก็เรียกว่าล้มเหลวมันก็เสียใจเป็นสาวกหรือเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าน้อยเกินไปหรือไม่เป็นเอาเสียเลยไปตัดสินตัวเองก็ได้ไปตัดสินตัวเองว่ามันไม่เป็นเอาเสียเลยร่วมเป็นน้อยเกินไปไปตัดสินตัวเองแต่อย่าเข้าข้างตัวข้อที่ว่าตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลอยู่เป็นประจำนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกันกับพุทธคุณข้ออื่นๆที่ได้พูดมาแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็มาคิดบัญชีกันสักทีหนึ่งว่าวันนี้คืนนี้ทั้ง24ชั่วโมงมันเป็นอย่างไรมันไปติดอะไรกันแล้วมันสกปรกอะไรกันแล้วหรือมันไปติดตั้งเหมือนกับลิงติดตั้งกันแล้วก็คือต้องเป็นทุกข์หรือต้องตายสรุปใจความข้อปฏิบัติทั้ง7ประการก็คือว่าอย่าติดตั้งเครื่องฉาบทานั่นน่ะมันก็มีความหมายสำคัญอยู่ที่มันติดตั้งอยู่กับสิ่งที่ฉาบทานั้นบทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้จะมีว่าโอ้พระองค์ไม่ทรงติดในตังเหนียวที่สัตว์โลกเกาะเกี่ยวแต่ไหนไหนคือตัณหาและทิฏฐิวิมุตติไกลไม่เป็นภัยดังเช่นตังร่างนกตายที่จริงคำก็ง่ายแต่อาจจะฟังผิดไม่เข้าใจไม่เป็นภัยดังเช่นตังร่างนกตายไอ้ยางเหนียวเอาดักนกนกติดแล้วมันรังนกว่ายหนีไปไม่ได้มันก็ตายอยู่ที่ตรงนั้นพระองค์ไม่ติดตังเหนียวที่สัตว์โลกเคยติดกันมาแต่ไหนไหนคือตัณหาและทิฏฐิเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไปหมดแล้วทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่95 มีพระบาลีว่าอาหุไนโยแปลว่าผู้ควรแก่ของที่เขานำไปบูชา ข้อนี้จะสงเคราะห์ลงในพระพุทธคุณหมวดไหนโดยตรงไม่ได้จึงกล่าวว่าเป็นพระพุทธคุณรวมก็เหตุว่า
พระบริสุทธิคุณก็ทำให้ควรแก่ของที่เขานำไปบูชาพระปัญญาคุณก็ทำให้ควรแก่ของที่เขานำไปบูชาพระเมตตาคุณก็ทำให้ควรแก่ของที่เขานำไปบูชาพระพุทธคุณรวมว่าเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำไปบูชาก็ต้องจัดไว้เป็นสรรพคุณหรือสัพพคุณคุณทั้งปวงท่านทั้งหลายจะเห็นได้แล้วว่าพระพุทธคุณบทนี้ก็ซ้ำกันกับพระพุทธคุณบทหนึ่งในพระพุทธคุณทั้ง9ในสังฆคุณในพระสังฆคุณ ในสังฆคุณทั้ง9ที่มีบทว่าอาหุนายโยขอให้จับใจความสำคัญให้ได้ว่าอาหุนายโยนั้นไม่ต้องใช้แก่พระสงฆ์อย่างเดียวแม้จะใช้แก่พระพุทธเจ้าก็ได้มีพระบาลีหลายแห่งเหลือเกินที่ใช้คำว่าอาหุนายโยในฐานะเป็นพระพุทธคุณคือพระคุณของพระพุทธเจ้าในความหมายก็อย่างเดียวกันพระสงฆ์เป็นอาหุนายโยอย่างไรพระพุทธองค์ก็เป็นก็ทรงเป็นอาหุนายโยอย่างนั้นหากแต่ว่ามันสูงสุด เมื่อพูดถึงของที่เขานำไปบูชาก็หมายถึงขนบธรรมเนียมประเพณีมีมาแต่โบราณกาลดึกดำบรรพ์ไม่รู้ว่ามาแต่ข้างไหนเขาทำกันอยู่แล้วเมื่อเขามีอะไรที่จะบูชาแก่สิ่งใดด้วยความเคารพรักใคร่นับถือเขาก็จัดเขาก็ทำขึ้นเพื่อบูชาจะบูชาวิญญาณของบรรพบุรุษหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบูชาอะไรก็ตามก็เรียกว่าของที่นำไปบูชาแต่ที่เป็นมากหรือเป็นอย่างที่เรียกว่าเป็นจารักษณะนั้นมันก็ไปบูชาบุคคลที่เป็นอาหุนายะบุคคลหมายความว่าบูชาแล้วเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความดีถึงที่สุดถ้าเขามีความรู้เท่าไรเขาก็จะถือเอาตามความรู้ของเขาว่าบุคคลชนิดไหนเป็นบุคคลที่ควรบูชาเมื่อพระพุทธองค์ยังไม่ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็ต้องมีบุคคลบางระดับหรือนักบวชบรรพชิตบางระดับถูกจัดให้เป็นอาหุนายะบุคคลคือคนที่ควรบูชามาก่อนแล้วทั้งนั้นต่างลัทธิต่างศาสนาต่างก็มีของตนของตนเดี๋ยวนี้ในศาสนาของเรานี้มีพระอรหันต์เป็นอาหุนนายะบุคคลจะเป็นพระอรหันต์ธรรมดาสามัญก็ได้เป็นจอมพระอรหันต์เช่นพระพุทธเจ้าก็ได้ทีนี้ยังขยายขอบเขตกว้างออกไปว่าแม้แต่บุคคลที่แน่นอนว่าจะเป็นพระอรหันต์นี่ก็ได้ก็สงเคราะห์ไว้ในพวกเดียวกันคือบุคคลที่กำลังพยายามปฏิบัติอยู่เป็นอย่างยิ่งเพื่อความเป็นพระอรหันต์ก็ถูกจัดไว้ในฐานะเป็นอาหุนนายะบุคคลที่ลดต่ำให้ต่ำลงมาจากนี้อีกแต่โดยความหมายเดียวกันจะลงมาถึงบิดามารดาที่เป็นอาหุนนายะบุคคลของบุตรอยากจะเตือนบิดามารดาแก่ๆเท่าๆที่นั่งอยู่ที่นี่ว่าระวังให้ดีตัวเองก็เป็นอาหุนนายะบุคคลของบุตรนี่ก็จะเตือนบุตรลูกหลานเด็กๆที่อยู่ที่ไหนก็ตามว่าจงรู้ไว้ว่าบิดามารดานั้นเป็นอาหุนนายะบุคคลจ
ื่อไปทำความเข้าใจกันให้ดีระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดาให้เกิดความเข้าใจข้อนี้ก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีมาอย่างนี้ว่าในโลกนี้ต้องมีอาหุนยะบุคคลคือคนที่มีอะไรดีกว่าเนื้อกว่าสูงกว่ามีพระเดชพระคุณมีอะไรก็ตามเราจะถือว่าเขาเป็นอาหุนยะบุคคลถ้าจะให้จำง่ายๆก็จะพูดอย่างนี้ว่าผู้ที่จะให้เกิดบุญอย่าใช้คำว่าจะดีกว่าใช้คำว่าผู้ที่ให้เกิดบุญแก่บุคคลผู้บูชาแล้วก็จะเรียกเขาว่าอาหุนยะบุคคลทั้งนั้นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้โดยหลักเจ็ดประการจะพึงมีว่าศึกษาเข้าใจความเป็นอาหุนยะบุคคลของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นจนเห็นว่าเป็นอาหุนยะบุคคลสูงสุดไม่มีอาหุนยะบุคคลอื่นยิ่งกว่าแล้วก็เกิดศรัทธาเป็นต้นอย่างไม่หวั่นไหวในพระองค์นี่คอยสังเกตว่าไอ้ศรัทธาเนี่ยมีทางเกิดหรือมีทางจะมีมาแต่มากอย่างมากประการเห็นพระพุทธคุณทุกบทก็จะนำมาซึ่งศรัทธาทั้งนั้นทำไมจะต้องพูดจะให้มากมายก็เพราะมันมีมากแล้วทำไมจะต้องพูดกันทั้งหมดก็เพราะว่าบางอย่างมันเหมาะแก่บางคนนั้นถ้าใครจะเกิดศรัทธาได้โดยวิธีไหนคือโดยพระพุทธคุณบทไหนแล้วก็เร่งพิจารณาพระพุทธคุณบทนั้นให้มากแม้ที่สุดแต่บทว่าอาหุนยะบุคคลนี่ก็เหมือนกันข้อที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำข้อนี้จะทำให้เรารู้จักอาหุนยะบุคคลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะได้มันเป็นกุศลถูกต้องต่ออาหุนยะบุคคลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็จะรู้จักเลือกอาหุนยะบุคคลก็ได้ข้อว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายหมายความว่าเมื่ออันตรายมีความทุกข์เป็นต้นเกิดขึ้นแล้วระลึกถึงอาหุนยะบุคคลถ้านึกไปไม่ได้ก็นึกถึงตัวเองว่ามันมีความเป็นอาหุนยะบุคคลบ้างหรือเปล่าถ้ามันมีความเป็นอาหุนยะบุคคลบ้างมันคงไม่เกิดอันตรายอะไรหรือว่าถ้าถึงขนาดที่เป็นอาหุนยะบุคคลจริงๆแล้วจิตก็อยู่เนื้อความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูก็เลยไม่มีพยามารไม่มีอันตรายไม่มีอุปสรรคไม่มีความทุกข์อะไรแต่เดี๋ยวนี้พอเรามีอันตรายก็ระลึกถึงพระพุทธองค์ผู้เป็นอาหุนยะบุคคลสูงสุดคือท่านมีความดีสูงสุดมีความประเสริฐสูงสุดมีคุณธรรมสูงสุดจึงได้เป็นอาหุนยะบุคคลก็ทำจิตใจให้กล้าหาญขึ้นมาได้โดยเฉพาะคนที่มีความเชื่อเป็นเบื้องหน้าข้อว่าทำตามพระองค์โดยการน้อมนำพระคุณข้อนี้ก็มาสู่ตนจนไหว้ตัวเองได้นะคงจะมองเห็นกันแล้วมั้งว่าถ้าเรามีความดีพอที่จะรับของที่คนอื่นให้เกิดให้เกิดบุญแก่เขาได้แล้วก็ว่ายตัวเองสักทีหนึ่งเถอะเรามีอะไรดีในตัวพอที่จะกินของคนอื่นที่เขามาให้นั่นโดยไม่ตะขิดตะขวงใจแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองเถอะเป็นพระก็ได้เป็นฆราวาสก็ได้จ
จะกินอะไรก็ไปให้รู้ว่าเรามีความถูกต้องความยุติธรรมความเป็นธรรมความดีความงามที่จะกินของที่เขาเอามาให้มั้ยถ้าเห็นว่ามีก็ไหว้ตัวเองได้เนี่ยมันเป็นในเรื่องของธรรมะจะมีหลักอย่างนี้แต่ถ้าเขาเอามาให้ในการซื้อขายการแลกเปลี่ยนการแลกกันกินนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อยากจะขอเตือนว่าไอ้เราที่อยู่กันในโลกนี้แหละจะต้องมีอะไรดีพอที่คนอื่นเขาจะพอใจรักใคร่เรื่องใสแล้วเอาอะไรมาให้กินอย่างที่เรียกว่าฟรีฟรีเพราะภายใต้คำโศกกระโดกอย่างนี้มันฟังง่ายหน่อย มันไม่ใช่ฟรีอะไรนักเรามันต้องมีอะไรดีพอที่จะกินของเขาด้วยความถูกต้องเหมาะสมสมควรถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันเป็นหนี้เป็นสินมันไม่ฟรีแล้วถ้าฟรีก็คือไม่มีหนี้ไม่มีสินก็ไปกินอะไรใครข้าวอยากจะขอร้องว่าให้ระวังกันให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกบรรพชิตพวกพระพวกเนรแต่ฉันอะไรก็ไปให้รู้สึกก่อนว่าเรามีอะไรดีพอที่จะบริโภคสิ่งนี้โดยไม่เป็นหนี้เป็นสินนั่นคือการปฏิบัติตามพระพุทธคุณข้อนี้